กลับมากันต่อนะคุณผู้ชมนะคะช่วงนี้นะคะอยู่กับขมิ้นชันตาบีจีนะคะโชคดีที่ขึ้นเรือไปแล้วไม่ได้ทานขมิ้นชันนะแต่เอาไปนะเพราะว่ากลัวว่าอาหารจะเป็นพิษแต่ดันว่าเราไม่ได้ทานอะไรเยอะเพราะว่าอาหารบนเรือเนี่ยค่อนข้างที่จะจืดนิดนึงนะคะแล้วก็เขาทำปรุงสุกนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นความโชคดีของพี่เต๋าแต่บางคนก็ไม่ได้โชคดีอย่างนี้ตลอดไปนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยพอเจออาหารเป็นพิษมันโคตรทรมานเลยนะคะหยุดความทรมานไว้ด้วยขมิ้นชันตาบีจีเป็นขมิ้นชันที่คัดขึ้นมานะคะสกัดออกเปลือกออกแล้วก็มีสารเคอร์คูมินอยด์ที่เยอะมากๆเลยทีเดียวนะคะหยุดปวดท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นเฟ้อต้องขมิ้นชันตาบีจีค่ะครับเลยก็วันนี้เลย1กระปุก30กับ0ด้วยกันนะฮะกระปุกละ290บาทนะคุณผู้ชมครับแต่วันนี้มีโปรสบายกระเป๋าซื้อเยอะแต่จ่ายน้อย5กระปุกราคาพิเศษเหลือเพียงแค่ 1,000 บาททวนเท่านั้นนะครับสนใจโทรได้เลยนะครับ0908999996นะครับหรือที่แอปสุขภาพดีสแกนเคอร์โค้ดมุมขวาหน้าจอได้เลยนะจ๊ะค่ะนะคะมาในช่วงนี้ครับไปดูครับฮือฮา5นางเอกดังใครซุ่มคบไฮโซเจ้าของโรงแรมรู้แล้วต้องกรี๊ดอย่างแน่นอนนะครับกับรายการทัวร์มาลงครับเปิดตัวรายการใหม่ด้วย4พิธีกรอย่างเพชรจ้านะครับปุ้มปุ้ยพจน์อานนท์แล้วก็อาร์ตพสุทธ์นะฮะก็ปล่อยประเด็นฮือฮาเลยถึงนางเอกซุปตานางเอกตัวท็อปซุ่มคบเจ้าของโรงแรมทรงอบป้านะฮะมีคนเห็นอยู่ที่ชายหาดนั่นเองนะครับโดยพิธีกรบอกใบให้ข้อมูลบอกว่าบอกนางเอกนี้นะบอกนางเอกว่าเป็นระดับนางเอกซุปเปอร์สตาร์ตัวท็อปเบอร์ต้นๆมีความรักหลายครั้งแล้วตอนนี้กำลังซุ่มคบกับเจ้าของโรงแรมทรงโอป้าเลยโรงแรมอยู่ติดชายหาดด้วยนะครับด้านของพจน์อานนท์แล้วก็พิธีกรก็บอกชื่อนางเอกเบอร์ต้นๆมา5คนนะฮะก็บอก1นะคุณอ้ําปัชราภาเบลล่าลานีนะฮะแมทพิลานีกีนัสดาพรแล้วก็ปางกนรันนั่นเองนะครับส่วนข้อมูลของฝ่ายชายนะฮะคุณปุ้มปุ้ยเองเนี่ยก็บอกว่าเป็นเพื่อนอยู่ในกลุ่มแก๊งเดียวกับนางเอกเลยเป็นเจ้าของโรงแรมเป็นเพื่อนกลุ่มนางเอกเคยมาจีบนางเอกคนนี้แล้วหลายรอบแล้วนะฮะแต่จีบไม่ติดแต่พอตอนนี้นางเอกคนนั้นน่ะโสดปุ๊บเขาก็เข้ามาอีกแต่ครั้งนี้สำเร็จจีบสำเร็จนั่นเองนะครับขณะที่เพชรจ้าเองฮะก็มาบอกว่าข้อมูลที่รู้มาเนี่ยหนุ่มโอป้าคนนี้เหมือนจะรวยสู้แฟนเก่าของเขานางเอกไม่ได้นะฮะงานนี้ใครกันแน่แต่ที่แน่ๆนะครับพี่พลอนนท์ทิ้งท้ายไว้แบบนี้ว่านางเอกคนดังกล่าวอักษรย่อพอผ่านนะฮะฮะอักษรย่อพอผ่านใครวะไม่รู้บอกมา5คนเมื่อกี้ไม่มีพอผ่านเลยพัชราภาเหรอเอออักษรย่อพอผ่านย่อพอผ่านเดี๋ยวบอกอ่านคนก็รู้ไงพัชราภาไทยเชื้อไงรุ่นนี้ถ้าเกิดยังไม่มีแฟนก็ประหลาดแล้วล่ะค่ะสวยขนาดนี้มันไม่รู้กี่คนเลยนะคะเลิกไปก็คงแป๊บเดียวแล้วเนื้อหอมจะตายถ้าพูดถึงจริงๆถ้าเป็นจริงๆนะอาจจะเป็นนี้ก็ได้นะคะค่ะมีใครบ้างนะเบลล่าลานีก็ไม่มีพอผ่านแมทก็ไม่มีแมทเป็นพอสัมภาษณ์พีรณีพอสัมภาษณ์อ๋อพีรณีพอสัมภาษณ์พัชราภาก็ไม่ได้ยากนี่นะคะไม่ได้ยากคนนี้ก็ถ้าพูดตรงๆอย่าโกรธนะไม่ถึงซุปตาค่ะนะคะไม่ถึงซุปตานะคะซุปตาต้องพัชราภานะคะนะคะพอพานก็ไม่มีแล้วหรอกเนาะถ้าดูคิดถึงนางเอกที่เป็นซุปตาในประเทศไทยจริงๆอ่ะจิ๊กนวรัตน์ไม่มีพอพานอ๋อเหรอสามไม่เท่าเงี้ยหรออัมพาภูสิทธิ์อัมพาพอสัมภาษณ์ใครอ่ะปิยมาสโมยกุลสามไม่เท่าบ้ามาดามิยูฮุบนางเอกยุค80ได้เลยนะไปรอลุ้นกันแล้วกันว่าจะเป็นใครนะฮะมาดูนี่ดีกว่าครับพีททองเจือครับนี่ไงพอผ่านอันนี้ผู้ชายอ๋อเหรอพีททองเจือนะครับแจงแล้วโรเตอร์จุ๊บแตงโมลูกแจ๊สนั่นเองนะครับสำหรับข่าวของการเลิกราของมิย่านะฮะลูกสาวของพีททองเจอกับอาชีเองคนก็ยังมองว่ามีประเด็นที่ผู้ใหญ่ทั้งสองครอบครัวจะตีกันจะทำให้ลูกต้องเลิกกันนะฮะจริงไหมก็ถูกต้องตามที่ข่าวออกค่ะเออนะฮะแล้วก็เด็กน่ารักทั้งคู่นะผู้หญิงก็สวยผู้ชายก็หล่อครับล่าสุดเนี่ยนะครับพีททองเจอเองก็ออกมาเปิดใจถึงเรื่องนี้โดยบอกว่าเรื่องที่คนมองว่าผู้ใหญ่ทะเลาะกันเนี่ยถ้ามีปัญหาก็มาเคลียร์กันแต่นี่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะก็ไม่เห็นเขาจะโทรมาเลยมาคุยอะไรกับผมเลยก็ไม่โทรมาซึ่งคนอื่นเนี่ยที่ไม่ใช่เป็นคนตรงๆเนี่ยหมายถึงคนรอบข้างๆเนี่ยนะฮะตนเนี่ยถือว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
แต่ถ้ามีปัญหาก็มาคุยแต่ถ้าไม่คุยกันก็แสดงว่าไม่มีปัญหากันส่วนกรณีที่น้องโรเตอร์เขาไม่อยากคุยหรือเปล่าเพราะว่าเขาเคยคุยไปแล้วเจอชุดใหญ่เข้าไปเขาไม่คุยอีกเลยส่วนกรณีนะครับที่น้องโรเตอร์นะฮะมีภาพจุ๊บหัวน้องแตงโมรูปสาวของแจ๊ดชนชื่นเนี่ยพีทเผยว่าน้องอายุ 13-14 กันเองตนคิดว่าไม่ใช่เรื่องซีเรียสเท่าไหร่แล้วข่าวที่ออกมาเขาก็เป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันทั้งหมดเลยสวยด้วยทั้งคู่ด้วยนะครับก็ซึ่งบอกว่านี่เลยนะฮะกับน้องเนี่ยก็เจอกันบ่อยเขาก็ไปเที่ยวกันเป็นกลุ่มแล้วเขาก็ทำชาเลนจ์กันแล้วก็ไม่แน่ใจว่าใครได้เอาข่าวไปปล่อยว่าเป็นความรักอะไรอะไรยังไงนั่นเองนะครับแต่อันเนี้ยผมโทรไปคุยกับแจ๊ดเลยแจ๊ดบอกว่าเต็มที่พี่ให้คุยกันให้โทรศัพท์ระเบิดไปเลยเพราะมันเป็นเด็กไงแต่ก็ตกลงกันว่าถ้าจะให้เขาเจอกัน2ต่อ2มันก็ไม่เหมาะสมแต่ถ้าเขาไปกันเป็นกลุ่มก็ไปเป็นปกติเหมือนเดิมนะฮะตนกับแจ๊ดรู้จักกันอยู่แล้วจริงๆก็เป็นแบบว่าแก๊งๆคุยกันอยู่แล้วก็เหมือนไม่ใช่คนอื่นไกลอะไรนะครับแต่ผมก็โทรนะโทรไปเลยเพราะจะถามเขาว่าเออพอเป็นข่าวอย่างนี้เนี่ยเขาโอเคหรือเปล่าเพราะลูกชายไปจุ๊บหัวลูกสาวเขาได้นะฮะค่ะเขาบอกว่าเพราะว่าฝั่งเขาเนี่ยเป็นลูกสาวด้วยก็เลยต้องให้เกียรติกันนิดนึงก็ต้องโทรไปไปคุยกับเขาก็ดีครับไม่มีอะไรเลยเขาก็น่ารักเขาก็บอกว่าให้คุยกันให้โทรศัพท์ระเบิดไปเลยนะฮะค่ะนะคะจุ๊บหัวอาจจะเป็นความรักสดใสวัยเด็กกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งหรือเปล่าไม่มีอะไรหรอกค่ะเขาอยู่ภายใต้ผู้ใหญ่ดูแลอยู่ค่ะนะคะไม่เหมือนอีโอมเลยค่ะทำไมอ่ะอีโอมเนี่ยจุ๊บหัวมันไม่จุ๊บเดี๋ยวหัวอย่างเดียวนะคะทำไมอ่ะมันโมกเลยถ้าเป็นอีโอมเนี่ยโมกอะไรฮะโมกอะไรสโมกกี้ไบดูแต่งตัวดูสิทำไมอ่ะรับไม่ได้ตั้งแต่ไปทำเอาไฮแจ็คเฮมังกรมาถึงตัวเหมือนละใช่ละพี่ใหญ่นี่เขาไม่มีเสื้อคลุมอะไรเลยอะไรนะวันแรกก็มีสูทมาเพราะว่าหลังๆไม่มีแล้วไม่มีใส่เกาะอกเลยอ่ะเกาะอกเลยลอยแบบลอยขึ้นมาอย่างนี้เลยอ่ะหรอเออว้าวหมดเลยอ่ะเป็นสายแบบเขาเป็นหนุ่มเซ็กซี่สมัยก่อนเขาถ่ายเซ็กซี่มาก่อนก็ไม่ได้ว่าอะไรเคยซื้อสมัยก่อนหลายเล่มด้วยมีซีดีเบื้องหลังด้วยแล้วพอมาตอนหลังล่ะกูเอาซีดีหักทิ้งหมดทำไมอ่ะมันน้องอ่ะมึงเออมันน้องชายอ่ะเออตอนแรกไม่รู้ไงน้องชายกูหักซีดีทิ้งหมดเลยเออไม่จริงไม่จริงแต่ตอนนี้ยังไม่รู้จักยังไม่เจอกันอุ๊ยดีดูดีลูกคุณหนูน่ารักเออพอรู้จักกันเสร็จปั๊บเออซีดีหักทิ้งไปมันไม่ดีเหรอฮะมันไม่ดีเหรออีโอมอะไรมึงน้องเขาอุตส่าห์น่ารักเป็นมาช่วยมาช่วยให้เขามาถ่ายรายการที่เขาโอ้โหเอลลอยมาเลยนะมึงตายเลยตายเลยแอบเห็นแวบๆบนเรือตายเลยโอ้ตายแล้วมีคนตายในรายการแล้วหนึ่งตัวตายโอมชุดขอชุดเต็มเลยเซ็กซี่รายการบอกในรายการด้วยนะอะไรว่าอยากโดนคุกคามเฮียนะมึงอ่ะพูดจริงๆอยากโดนคุกคามแต่ว่าเมื่อวานนำเสนอข่าวอะไรไปว่าลืมไม่รู้แล้วมันเกี่ยวกับการฟ้องร้องเรื่องของการคุกคามนี่แหละเพราะว่ามีการบอกว่าถ้ามาเนี่ยอยากให้คุกคามเนี่ยคุกคามทางเพศจะไม่ฟ้องร้องจะไม่อะไรเลย อะไรก็ได้พร้อมโดนหมดเลยแล้วถ้าเป็นลุงแบบแท็กซี่ที่ไต้หวันที่กูเจอล่ะไอ้เหี้ยนั้นไอ้เหี้ยคนแรกเนี่ยไอ้เหี้ยนี่ตวาดกระเทยคนที่สองน่ารักกระเทยก็นั่งอยู่กระเทยร้องเพลงอะไรรู้ไหมเชียงมีมีมันหันมาตอบกูเลยข้างชื่อแคนเทียนมีมีกูว่าแท็กซี่ร้องเต้นรีจริงได้เรื่องจริงแล้วเคี้ยวหมากแล้วเคี้ยวหมากไอ้ก็ได้แหละไอ้หวานถ้าเคี้ยวหมากก็ได้แหละข้างชื่อแคนเทียนมีมีที่ว่าช่างว่าคงแหวนช่างวางไว้กูก็เอาแล้วหลังสัมภาษณ์อีบ้าจ่ามันจบเอกจีนมาไงแล้วก็ร้องอีกเพลงญี่ปุ่นไอเพลงจีนอีกร้องต่อเขาดิต้นรีจริงเออคนนี้น่ารักเออคนนี้น่ารักไม่เรื่องมากไม่เรื่องเยอะอีเฮียคันที่สองที่กูไปโบกมาคุณนึกว่าเจ้าพ่ออีเฮียจะมองเสียงไห้ไม่ใช่เสียงไห้สิอะไรอ่ะมันเป็นหมักไอไต้หวันน่ะเจ้าพ่อไต้หวันน่ะแปลเมืองอะไรเกาสงอะไรอ่ะโอ้โหร้อนน่ะไม่มีชาไข่มุกด้วยกูบอกแล้วเมืองไทยอร่อยสุดทำไมของเขาจืดใช่ไหมเหมือนกินน้ำอันนี้คือเรื่องจริงบางคนบอกว่าชาไต้หวันของแท้ๆอมจะบอกเลยนะจืดเนี้ยหวานเนี้ย
จานกินนี่มึงกินในห้างบิ๊กซีนี่อร่อยกูบอกเลยของคนไทยอร่อยสุดในโลกเลยบ้านของประจืดจริงๆอันนี้เรื่องจริงมันบอกว่าชาไต้หวันอร่อยแท้อร่อยเลยจืดเหมือนเอาน้ำผสมนมให้มึงแดกอ่ะเออแล้วก็จะเฟื่อนๆนิดนึงให้รู้เหมือนชาแต่มันไม่อร่อยมันสู้ประเทศไทยไม่ได้ชาเนี่ยประเทศไทยเนี่ยมันกลมกล่อมรสชาติมันจี๊ดจุดมันทุกรสเม็ดเหมือนกันหมดเม็ดมุกเหมือนกันแต่เนื้อชาของคนไทยอร่อยกว่าเยอะ10เท่า10แต่โดยนั่งแดกกันแบบว่าวางวางเลยนี่เหรอต้นตำรับก็ได้ต้นตำรับคือบ้านเขาบอกอร่อยจริงๆไม่อร่อยมันจืดมันคือน้ำเปล่าผสมนมมันคือน้ำเปล่าผสมนมแล้วก็มันก็ใส่ไข่มุกกับแป้งแดกแต่เมืองไทยเนี่ยมันคืออร่อยหวานมันหวานมันมันอร่อยแล้วมันกรุบกรอบกรุบกรอบกับไข่มุกมันคนละเรื่องแต่บ้านเมืองเขาอ่ะก็จะเป็นอีกลักษณะนึงเป็นอีกลักษณะนึงก็จะเงียบๆกูก็เห็นอีป้าคนนึงก็มาลำไทยเก๊กกูก็นั่งกูร้อนมากกูเดินไม่ไหวละแล้วก็มีหมาพุดเดิ้ลทอยนั่งข้างๆป้าอีป้าก็จับไข่หมาเล่นไปแล้วป้าก็เปิดวิทยุเสียงดังใช่ไหมที่สวนสาธารณะนั่นบ้านของจริงอีหมาอีหมาก็ดังเงี้ยมันร้อนไงมันร้อนมันร้อนแต่เขาน่ารักกับคนไทยนะเขาชอบคนไทยเขาชอบคนไทยไต้หวันไม่มีปัญหาเรื่องตม.ที่มีปัญหาคือฮ่องกงแต่ถ้าเข้าไปได้แล้วเนี่ยฮ่องกงเป็นประเทศที่น่าช้อปปิ้งมากใช่นะคะวุ่นวายแล้วมีคนนึงบอกว่าแม่เลี้ยวไปอีกหัวถนนนึงมันจะเป็นเซ็กทอยกูอยากไปมากรถกูมาก่อนไปไม่ทันไม่งั้นแล้วมึงก็กูได้ตะลุยเซ็กทอยฮ่องกงแล้วนอนจะได้ไปไม่ทันแต่ภูแต่ว่าภูมิประเทศหรือว่าแบบภูมิทัศน์ต่างๆอ่ะไต้หวันมันจะดูดีกว่าฮ่องกงไหมฮ่องกงมันจะเจริญวัตถุกว่าถูกไหมมึงเคยดูหนังจีนยุค80ป่ะเออนั่นแหละผู้หญิงฆ่าใครอย่างไรกูก็เลยถามเพื่อนที่ส่งกะหรี่เอ้ยไม่ใช่ส่งน้องๆไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมว่าทำไมบ้านเมืองเขาเก่าไม่ค่อยมีตึกรามบ้านช่องใหม่ๆเลยอีแก่นไงมันถึงขีดสุดแล้วมันเจริญไปกว่านี้ไม่ได้แล้วมึงสังเกตนะตึกมันจะเหมือนหนังในเรื่องผู้หญิงฆ่าใครอย่างแต่จริงๆเหมือนบล็อกไม่มีทาสี80 90ยังไงปัจจุบันก็เป็นอย่างนั้นใช่แต่เป็นตึกขึ้นเรียงกับภูเขาแต่ภูมิทัศน์เขาดีกว่าฮ่องกงเพราะฮ่องกงมันเจริญวัตถุมันเจริญหมดไงฮ่องกงคนเยอะแต่คนฮ่องกงมีมารยาทเขาไม่มีขากถุยน้ำลงน้ำลายเขาเดินกันปกติน่ารักคนฮ่องกงน่ารักคนไต้หวันเนี่ยเดินออกไปเนี่ยนานๆจะเจอคนเพราะว่าเมืองที่เราไปเทียบท่าเนี่ยมันเป็นเมืองท่าเรือเก่ามันเงียบ เงียบมากนะคะแต่ฮ่องกงนี่ไปแล้วประทับใจนะคะแต่กูบอกเลยว่าในเอเชียตะวันออกในเอเชียทั้งหมดเนี่ยยังไงก็ไม่มีใครสู้ประเทศไทยได้เลยกูกล้าพูดเลยกูกล้าพูดเลยประเทศไทยเนี่ยคำว่า Amazing Thailand ของจริงเพราะว่าบ้านเราเนี่ยทำงานสองกะเฮือละก็เถยกลับมาละกะหรี่กะหรี่ปั๊บขายกะหรี่ที่ตลาดบุรีนั่นแหละเมืองไทยนี่แหละฉันบอกเลยอาหารอร่อยบริการดีโรงแรม5ดาวแล้วก็ผู้คนเป็นมิตรพี่บอกเลยแล้วเปิดแบบ24ชั่วโมงเมืองไทยนี่คืออันดับหนึ่งแล้วคนอื่นสู้ไม่ได้จะมากรุงเทพด้วยนะต่างจังหวัดก็สวยของบ้านเราต่างจังหวัดก็เป็นถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์แต่ดีมากแต่ละที่อาหารจำไว้เลยนะพี่ไปกินอาหารบนเรือมันมีกะเพราเราก็เห็นละแล้วอีพนักงานผู้หญิงก็ชอบมาจีบกูเหลือเกินกูก็เขียนคิ้วมาขนาดนี้หล่อแบบสไตล์ไต้หวันฮ่องกงฮ่องกงฮ่องกงเป็น F4 แล้วพอเสร็จปั๊บเดินเข้ามาจีบอยู่นั่นแหละเดินประกบฟิลิปปินส์ผู้หญิงก็ประกบแต่เรานิ่งนะเราไม่สาวอย่างนี้นะเรานิ่งๆแล้วพอเสร็จปั๊บแล้วก็สั่งกะเพราแล้วบอกว่า I'm from Bangkok Thailand I want กะเพรา hot and spicy นะมันก็ปกติมันก็ใส่พริกเม็ดนึงใช่ไหมมันก็ใส่ไม้กู3เม็ดแล้วมึงคิดว่า3เม็ดจะเอาอะไรกับเธออย่างกูอยู่ไหมการหลงการหลีกก็ไม่ใส่ให้กูแต่เขาพอกินได้แต่ไม่มีกะเพรานะเป็นใบโหระพานะคะเมืองไทยฉันบอกเลยว่าอันดับหนึ่งเรื่องการท่องเที่ยวจริงๆใครก็สู้ไม่ได้ครับนะคะ
อ่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะช่วงนี้ต้องขอขอบคุณนะคะนี่เลยนะฮะขมิ้นชันตาบีจีนะคุณผู้ชมนะฮะบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นเฟ้อต้องขมิ้นชันตาบีจีค่ะวันนี้เลยนะครับ1กระปุก30แคปซูลด้วยกันแฮงกระปุกละ290บาทนะครับแต่วันนี้โปรพิเศษเลยซื้อแบบซื้อเยอะแต่จ่ายน้อยครับ5กระปุกราคาพิเศษเลยเพียงแค่ 1,000 บาทเท่านั้นนะครับสนใจโทรได้เลยนะครับ0908999996หรือที่ LINE สุขภาพดีสแกนเคอร์โค้ดมุมขวาหน้าจอได้เลยจ้าสักครู่ค่ะคลิปจบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะคะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะคะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะคะในการติดตามนะคะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ